ซึ่งกองนี้มีลงทุนทั้งพลังงานแบบดั้งเดิมแล้วก็มีลงทุนกับพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนด้วยเขาก็จะมีหน่วยธุรกิจหรือว่าเป็นบริษัทตั้งใหม่แล้วทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นกองนี้เสน่ห์ของเขาคือมันมีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็ของใหม่อยู่ที่เดียวกันกองทุนที่เราจะแนะนำวันนี้ชื่ออะไรกองทุนนี้นะครับชื่อว่าคุณรู้ป่ะทำไมเราไม่ใช้แก้วพลาสติกในรายการมีแก้วกระดาษนะเฮ้ยกระดาษด้วยนะทุกคนแก้วกระดาษทำไมไม่ใช้รู้ไหมไม่รู้นี่ต้องไม่รู้ไว้ก่อนดีมากต้องไม่รู้ไว้ก่อนถูกต้องทุกคนครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันทำลายโลกและเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทุนไหนดีครับปีนี้มาในธีมที่ชื่อว่าฟันดีเบตและมากับตัวเลขนี้เลยครับ10 10 10ฮะนั่นคือ10ตอน10กองทุนและ10ธีมการลงทุนครับผมครับวันนี้เราคุยเรื่องกองทุนอะไรนี่เรียกว่าแวดล้อมอ่ะสิ่งมันใช้ที่สิ่งของดูเหมือนเหมือนอารมณ์แบบพลังงานทดแทน renewable energy ใช่ใช่ใช่พลังงานทดแทนเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราต้องมีการพลังงานทดแทนขอคำนิยามหน่อยนิดนึงพลังงานทดแทนนี่มันยังไงนะคือปกติเนี่ยเวลาเราใช้พลังงานมันก็จะมาจากพวกอะไรนะซากเรียกซากฟอสซิลก็คือพวกน้ำมันไงใช่ไหมหรือว่าไปขุดเจาะพวกอะไรนะถ่านหินหรือว่าไปขุดพวกก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ซึ่งแน่นอนครับการหยิบสิ่งเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดทั้ง1มลพิษเนาะ2ทรัพยากรเนี่ยแล้วก็ล่อยหล่อลงไปมีหลายประเด็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยก็คือเราไปรุกรานธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยไปทำลายความสมดุลของธรรมชาติคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงมามีประเด็นในช่วงประมาณสัก5-10ปีที่ผ่านมาเออทำไมมันมีอยู่ปีนึงที่อะไรนะเขาเรียกสหประชาชาติเนี่ยประชุมกันครับยืนจับมือกันนึกออกไหมยืนจับมือกันเลยนะคราวนี้มันมีเรื่องนึงที่เขาหัวข้อที่เขาหยิบมาคุยคือเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้เขาไปดูกราฟก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยออกมาเพื่อมันแบบมันก่อให้เกิดเรือนกระจกใช่ไหมใช่ใช่มันสูงขึ้นแบบนี้ฟีดเลยโอ้แบบคือเป็นแบบ exponential เขาบอกว่าถ้านับตั้งแต่วันนั้นที่เขาประชุมกันนะอีก20ปีถัดไปนะคุณยังไม่แก้ปัญหาเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโลกเราจะอยู่ไม่ได้คือเป็นปัญหาที่แบบเดี๋ยวตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วคุณเริ่มตั้งใจอยู่น่าจะนานแล้วนะนานแล้วมันน่าจะมา10กว่าปีแล้วโอเคใกล้แล้วนะฮะทุกคนเพี้ยอยู่กันไม่ได้แล้วไม่ใช่เขาแก้ไหมแล้วเขาก็เริ่มแก้ไขเราก็เริ่มแก้ไขแล้วเราเห็นตัวเลขนึงคุณหนอมน่าตกใจมากก็คือเลขการคำนวณของสายเนี่ยตั้งแต่ที่เขาประชุมกันเนี่ยมันลดลงแต่ว่าบางประเทศนะแต่บางประเทศแต่ภาพรวมทั้งหมดเลยนะภาพรวมสูงขึ้นแต่บางประเทศเนี่ยเริ่มลดลงแล้วให้ทายประเทศไหนไทยแลนด์ไม่ประเทศไทยไม่เข้าขายเลยครับประเทศไทยเนี่ยอยู่เบอร์4หรือเบอร์5ในเอเชียนะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกันนะดีเลยนะฮะครับคือกลุ่มยุโรปครับกลับมาที่ EP ที่แล้วเลย EP ที่แล้วเลยก็คือเขาเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำให้เรียกว่าคนที่จะต้องส่งพลังงานเข้าไปในยุโรปเนี่ยคุณต้องเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานทดแทนอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นโลกเราเปลี่ยนไปเพราะว่าเราต้องการช่วยเหลือกันคือคุณนึกภาพนะทุกคนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคือเราตายกันทั่วโลกนะจริงคือไม่ใช่ว่าประเทศจีนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตายเฉพาะประเทศจีนนะไม่ใช่นะคือมันเป็นร้อนก็ส่งผลต่อโลกเราทั้งหมดไปร้อนที่อื่นด้วยใช่เนี่ยเป็นประชุมที่แบบเหมือนคุณนึกภาพนะที่สีเราอะไรนะพี่ปูของเรายืนจับมือกันได้สุดยอดเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมครับนึกภาพมาแล้วกันเนาะคือเราจะทะเลาะกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่สงครามมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราจับมือกันได้เรื่องนี้เลยมันก็คือสิ่งเราต้องช่วยกันนั่นเองถูกต้องซึ่งคำว่าพลังงานทดแทนนะนึกถึงอะไรบ้างนี่พลังงานทดแทนก็มีโซลาร์เซลล์มั้ยโซลาร์เซลล์แน่นอนชัดเจนนะฮะพลังงานแสงแดดนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับมีพลังงานลมพลังงานน้ำครบ4ธาตุแล้วนะครบแล้วนะฮะแล้วก็คือเป็นพลังงานที่หมุนเวียนอะอ่ะผมเล่าให้ฟังได้มีประสบการณ์ตรงคือผมเคยฝึก งานในฟาร์มนี่อ่ะแล้วบางฟาร์มเขาทำอย่างนี้นะเขาเรียกมูลสัตว์เนี่ยมาหมักเป็นแก๊สแล้วเอาแก๊สเนี่ยมาดูดแล้วมาใช้ในฟาร์มเอาแก๊สมีเทนอ่ะดูดกลับเข้ามาแล้วมาผลิตใส่เข้าไปในเครื่องผลิตไฟแล้วปั่นไฟใช้ในฟาร์มมันเป็นจัดการของเสียจัดการของเสียภาพรวมเสร็จปุ๊บไม่พอการปั่นเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันมีความร้อนเกิดขึ้นจากแรงปั่นใช่ไหมเขาไปเอาดูดอากาศจากที่แบบอยู่รอบๆเครื่องปั่นไฟที่มันร้อนๆน่ะดูดกลับเข้ามาใช้เพื่ออะไรรู้ไหมทำความอบอุ่นให้โรงเรือนอ่ะ
คือใช้ครบเลยคือพลังงานแบบไม่หายไปไหนอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแนวคิดการใช้พลังงานแบบยั่งยืนครับนะคือมันไม่ได้เพียงแค่แบบคุณใช้พลังงานทดแทนอย่างเดียวนะแต่มันคือการแบบหมุนเวียนหรือการบริหารจัดการพลังงานด้วยนะครับหลักการบริหารจัดการพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เริ่มกลับมาสู่ครัวเรือนนะเมื่อกี้คุณบอกคุณในฟาร์มใช่ไหมใช่แต่ทุกวันนี้ผมเห็นนะตามบ้านเริ่มมีแบบโซลาร์เซลล์ของตัวเองแล้วนะทีนี้ต้นทุนผลิตมันน้อยลงเรื่อยๆไงถูกต้องต้นทุนมันถูกลงด้วยเนาะครับแล้วทีนี้มันเป็นโอกาสใช่ไหมใช่เป็นโอกาสสินะครับเพราะว่าธุรกิจตัวนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีแต่ว่าธุรกิจเหล่านี้ทำใจจริงนะนักลงทุนนะครับเวลาลงทุนเนี่ยนึกภาพนะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขึ้นมาจากที่นึงเนี่ยหลายพันล้านนะแปลว่าข้อจำกัดมันคือการลงทุนสูงลงทุนสูงและกี่ปีคืนทุนโหนับกันไปเลยว่าต้องมีแบบ10ปีอ่ะอันนี้10ปี15ปีอ่ะคิดภาพง่ายๆเลยก็ได้นะสมมติว่าจะใช้พลังงานทดแทนที่บ้านนี่ผมคิดแบบเป็นยูนิตเล็กๆผมก็ติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านเนี่ยใช้ตังค์เยอะเป็นแสนอ่ะเป็นแสนและอาจจะลดค่าไฟได้เดือนละหลักพันถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายระยะยาวมันคือการมันต้องแบบ4-5 ปีคุ้มทุนอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นภาพรวมเหมือนกันที่เราต้องมองแบบนั้นใช่เพราะฉะนั้นเวลาลงทุนกับพวกนี้คุณต้องทำใจนะว่าคุณลงทุนกับบริษัทที่จมทุนลงไปอ่ะแล้วกว่าจะได้กำไรใช้เวลาอีก10ปีแต่ว่าพอมันเบรกอีเวนต์นะเบรกอีเวนต์คือเมื่อมันหายใจลดแบบพ้นน้ำแล้วอ่ะที่เหลือคือกำไรนี่คือข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของธุรกิจกลุ่มนี้ฮะแต่ว่าทีนี้เรามาต่อกองทุนที่เราจะแนะนำวันนี้ชื่ออะไรกองทุนนี้นะครับชื่อว่า T Global Energy ครับกองนี้ในอดีตเนี่ยอยู่กับธนชาตแต่ปัจจุบันเนี่ยธนชาตรวมกับทหารไทยแล้วก็อยู่ก็เลยอยู่กับบริจอีสปริงนะครับกองนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงกองนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับเขาไม่ได้ลงทุนเฉพาะธุรกิจที่เป็น Renewable Energy อย่างเดียวหรือว่าพลังงานทดแทนอย่างเดียวคือในกองนี้เขาเป็นกองที่ Fund of Fund ขยายความนิดนึง Fund of Fund คือกองทุนที่ลงทุนในกองทุนอีกทีนึงแต่เป็นหลายๆกองนะมีหลายกองจะไม่เหมือนแบบกองให้เป็นฟีดเดอร์ฟันฟีดเดอร์ฟันเนี่ยกองเดียวแต่ว่ากองเนี้ยเขาจะมีข้างในยิบย่อยเลยมีหลายกองอยู่ข้างในครับนะครับซึ่งกองเนี้ยมีลงทุนทั้งพลังงานแบบดั้งเดิมก็คือเป็นพวกแบบพลังงานจากฟอสซิลอ่ะจากน้ำมันจากอะไรบ้างครับแล้วก็มีลงทุนกับพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนด้วยควบคู่กันแล้วผมต้องบอกว่าธุรกิจกลุ่มพลังงานแบบดั้งเดิมอ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่มองเรื่องนี้นะเขาก็จะมีหน่วยธุรกิจหรือว่าเป็นบริษัทตั้งใหม่แล้วทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อพัฒนาให้มันไอเนี้ยไปด้วยกันใช่คุณยังเห็นปตท.บ้านเราบ้านปูอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจากพลังงานแบบดั้งเดิมเขาก็ปรับตัวเองเป็นพลังงานแบบทดแทนหรือพลังงานที่มันนอกเหนือจากนั้นเป็นขยายธุรกิจตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นกองเนี้ยเสน่ห์ของเขาคือมันมีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็ของใหม่อยู่ที่เดียวกันแล้วก็บางอันแต่ว่าบางธุรกิจก็เป็นพลังงานทดแทนอย่างเดียวเลยก็มีเหมือนกันซึ่งเขาก็ลงด้วยหมดเลยไปยกตัวอย่างอ่ะเขาลงนี่นะนี่ iShare S&P Global Energy อันนี้คือพูดถึงแบบทั้งหมดเลย energy ทั้งหมดเลยและลงอันนี้ผมชอบมาก BGF Sustainable Energy ก็คือลงกลุ่มพลังงานทดแทนทั้งหลายนะหรือว่า Templeton เนี่ย Natural Resource ก็คือลงพวกกลุ่มธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายเลยที่เป็นเอาไว้ใช้ผลิตไฟฟ้านั่นเองมาดูที่ผลตอบแทนกันบ้างนะครับผลตอบแทน year to date นะถึงเดือนสิ้นเดือนกันยายนโดยประมาณเนี่ยอยู่ติดลบนะติดลบ 4.96% ลบนิดหน่อยผลตอบแทนรวมเฉลี่ย5ปีย้อนหลังอยู่ที่ 9.14% ทีนี้คำถามแรกก่อนพอพูดผลตอบแทนมาปูมาซะดีเลยเราชงหวานเจี๊ยบเจี๊ยบไปครับติดลบ 4.96 หมออะไรวะคนต้องเคยถามแบบนี้ผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนจริงๆเนี่ยกองทุนพลังงานเนี่ยมันมีหลายประเด็นหลายอย่างมาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นไอตอนที่เราเจออะไรรัสเซียยูเครนตีกันใช่ไหมคุณก็จะเห็นว่าแบบโอ้โหราคาพลังงานก็จะแบบพุ่งปี๊ดเลยพุ่งปี๊ดเลยอาจจะได้ประโยชน์เยอะแต่พอทุกอย่างคลี่คลายอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบน้อยลงใช่ไหมพลังงานทั้งแบบแรงเดิมน้อยลงแต่ว่ากองนี้อย่างที่ผมบอกข้อดีมันมีส่วนผสมของพลังงานทดแทนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นกลับมาทดแทนได้แต่ว่าไม่ต้องใช้เวลาที่จะคุยกันไงคุณหนอมไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยวันนี้คุณลงทุนเสร็จปุ๊บบริษัทแม่งจะกำไรเลยทันทีไม่ใช่คือมันไม่มีการพูดแบบนี้ตรงๆคือไม่มีการลงทุนปั๊บใส่เงินปั๊บกำไรเลยใช่ไม่มีมันมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องด้วยตลอดใช่มันต้องเป็นลงทุนแบบระยะยาวมากพอให้มันแบบกลุ่มพลังงานเปลี่ยนไปเป็นพลังงานทดแทนได้นึกภาพนะลงวันนี้เสร็จปุ๊บลงไฟฟ้าบางที่มันยังตั้งไม่เสร็จเลยถูกต้องมันยังตั้งแบบไม่ครบเฟสเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะคุณต้องรออ่ะกองแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็อีกเรื่องนึงความเสี่ยงนี่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ่ายใครดูย้อนมาหลาย EP นะมาถึงตอนนี้เนี่ยเดาได้ไหมว่ากองนี้ความเสี่ยงระดับอะไรบอกเลยนั่นคำตอบคือมันเป็นเซกเตอร์นะเซกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่คือ7เบอร์7ครับความเสี่ยงสูงมากเสี่ยงสูงมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรับความเสี่ยงให้ได้เลยทีนี้มาต่อว่าทำไมต้องเป็นกองนี้
ทำไมต้องเป็นกองนี้ด้วยกองนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆนะในกลุ่มเดียวกันนะกองนี้ผมว่าผมแม้นแบบใช้ได้ดีที่สุดละนะครับเพราะว่าผมว่าไอ้บางกองเนี่ยไปเน้นลักษณะของ renewable ก็คือผู้แบบพูดง่ายอ่ะเน้นพลังงานทดแทนอย่างเดียวเลย 100% เลยเน้นเยอะไปซึ่งก็อาจจะทำให้ระยะสั้นๆเนี่ยผลตอบแทนมันอาจจะแบบสวิงได้สูงมากบางกองก็เป็นกองพลังงานแบบดั้งเดิมแบบเก่าอะไรเงี้ยเป็นเซกเตอร์แบบพลังงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็อาจจะผันผวนตามราคาพลังงานก็จะเห็นใช่ไหมปีนี้ติดลบนิดนึงใช่ไหมอาจจะปีที่แล้วบวกเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะสลับกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นกองนี้เป็นเหมือนเป็นลูกครึ่งอ่ะถ้าคุณแบบชอบกองแอคทีฟที่เกี่ยวข้องกับพลังงานผมว่ากองนี้ตอบโจทย์เพราะว่ามันมีทั้ง2รูปแบบอยู่อันเดียวกันนะครับประมาณนั้นก็เลยหยิบกองนี้มาพูดคุยให้ฟังแล้วถ้ามองระยะยาวก็การลงทุนแบบบาลานซ์ประมาณนี้ที่มันมีหลายอันก็มีโอกาสที่มันจะผันผวนมากกว่าด้วยนะถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเพราะถ้าพลังงานทดแทนมันมาใช่ไหมเดี๋ยวในพอร์ตเนี่ยเขาจะเพิ่มพลังงานทดแทนเข้ามาเองถูกไหมแต่ถ้าช่วงไหนที่พลังงานธรรมดาแบบดั้งเดิมมันดีเขาอาจจะเน้นน้ำพลังงานแบบดั้งเดิมขึ้นมาเพราะกองแอคทีฟข้อได้เปรียบมันคือมันสามารถปรับพอร์ตตามจังหวะเวลาได้แล้วกองนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งก็คือแน่นอนพูดถึงความเสี่ยงพูดถึงกองทุนมันดีแหละมันมีการปรับพอร์ตมันมีพลังงานหลายรูปแบบทุกอย่าง ดีหมดเลย พี่ครับ บอกกับผมอีกแล้ว ผมสนใจนะผมรับความเสี่ยงได้ร้อยหนึ่งของผมกี่เปอร์เซ็นต์ดีใช่ไหมใช่กี่เปอร์เซ็นต์ดีชัดร้อยเหมือนเดิมได้ไหมกองนี้เป็นกองพิเศษที่หนึ่งนะครับคือถ้าคนไหนที่อยากลงทุนระยะยาวถามว่าลงทุนได้ไหมได้ก็ถือสัก 10% เหมือนกันแต่กองนี้ผมแนะนำนะครับถ้าใครที่รู้จักคำว่า sector rotation คืออะไรอ่ะคือการปรับเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมตามจังหวะเวลาของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างพลังงานเนี่ยผมบอกให้นึงนะครับก่อนหน้านี้ปีนี้ที่มันติดลบแบบไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเงินเฟ้อมันเริ่มลดลงดอกเบี้ยมันสูงเงินเฟ้อลดลงเนี่ยพลังงานจะไม่ค่อยดีพลังงานดีช่วงไหนช่วงที่เงินเฟ้อสูงทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นช่วงคือกึ่งๆมันล้อตามกันอ่ะเพราะว่าคุณนึกภาพนะตอนช่วงที่เงินเฟ้อสูงๆหรือว่าธุรกิจกำลังไปได้ดีเนี่ยมันเกิดการแบบเดินทางไงคุณใช้พลังงานเยอะไงนึกว่าคุณผลิตสินค้าเยอะใช่ไหมมีการบริโภคเยอะงานบริโภคเยอะคุณผลิตสินค้าเยอะพลังงานก็จะขึ้นถูกไหมหรือว่าคุณเดินทางไปเจรจาติดต่อธุรกิจหรือคุณส่งของไปต่างประเทศ คุณต้องใช้พลังงานในการส่งไปถูกไหมคุณจะให้มันลอยไปเดียวไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นในช่วงที่การค้ามันกำลังเติบโตอ่ะพลังงานมันถูกใช้เยอะราคามันเลยวิ่งสูงขึ้นประกอบแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อมันก็สูงขึ้นตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจับจังหวะถูกต้องเนี่ยช่วงนี้ไม่แปลกที่ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานลดลงมาเพราะว่าดอกเบี้ยมันเริ่มสูงแล้วก็เงินเฟ้อเริ่มกดลงนะครับการทำธุรกิจธุรกรรมอะไรมันก็อาจจะแบบชะลอลงไปบ้างงั้นพลังงานก็ร่วงลงมางั้นถ้าเราจับจังหวะถูกช่วงไหนเงินเฟ้อมาเราซัดกองพลังงานเนี่ยผมบอกนะบางปีคุณอาจจะได้บวก 40% เป็นไปได้บวก 60% ก็มีมาแล้วแต่ว่าถ้ามีความรู้เรื่องที่หมอพูดนะ sector rotation หาจังหวะที่ดีลงทุนได้ดีในกลุ่มนี้น่าสนใจใช่ก็เลยหยิบมันเป็นตัวเลือกคือจะลงระยะยาวก็ได้เพราะว่ากองนี้มีส่วนผสมของพลังงานทดแทนอยู่นะครับหรือว่าจะจับจังหวะในการลงทุนกับกลุ่มพลังงานกองนี้ก็เหมาะมากเราอยู่ที่สไตล์การลงทุนของเราแล้วกันนะครับอันนี้เน้นย้ำอีกทีทุกตอนเราพูดเหมือนกันหมดก็คือเงินของเรารักษาให้ดีถูกต้องถ้ายังไม่ลงทุนมันจะเป็นของเราเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสินทรัพย์ที่เราไม่เข้าใจหรือรับความเสี่ยงไม่ได้แล้วเกิดขาดทุนขึ้นมานั่นจะเป็นปัญหาขึ้นมาถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเน้นย้ำแล้วก็เลือกสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนความเสี่ยงที่เราได้แล้วก็ผลตอบแทนที่เราคาดหวังด้วยนะครับผมอ่ะทิ้งท้ายนิดนึงไหมกองทุนนี้สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฝากอยากฝากไว้ว่ากองทุนนี้นะครับก็เป็นกองที่น่าสนใจกองนึงนะครับเพราะว่าประโยชน์มันค่อนข้างเยอะคุณทำเซกเตอร์โรเทชันก็ได้คุณจะถือยาวเพื่อไปเล่นกับเรื่องของธีมพลังงานทดแทนก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายอยากให้ศึกษากองนี้ให้ดีก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งนะครับผมและนี่คือกองทุนไหนดีฟันดีเบตครับพบกับเรา2คนได้ในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes Yeah 32สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทุนไหนดีครับปีนี้มาในธีมที่ชื่อว่าฟันดีเบตและมากับตัวเลขนี้เลยครับ10 10 10ฮะและตอนนี้ก็คือยังไม่ต้องตบมือก่อนสุดยอดลืมคัดเองคัดเอง